บ่มรักกับสาวนอกวงการแหม่มสริญญาจินตนาวรารักษ์มานานหลายปีทางนี้นักแสดงมาสเตอร์เรย์แมคโดนัลด์ก็เผยว่ายังไม่ได้วางแผนถึงเรื่องการแต่งงานค่ะก่อนยอมรับทุกวันนี้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วจึงทำให้ตนและแฟนสาวไม่ซีเรียสเรื่องพิธีวิวามากนักอย่างไรก็ดีเรย์บอกว่าคิดจะมีลูกก่อนแล้วค่อยแต่งงานกันทีหลังเพราะอายุที่ใกล้จะ40ของทั้งคู่จึงทำให้กดดันเรื่องการมีทายาทมากกว่าค่ะใช่ปีนี้เป็นปีดีใช่ไหมครับครับผมเห็นปีดีทุกปีเลยนะ ใช่ป่ะตอนนี้ยังไม่มีแพลนเลยครับคือเราอยู่กันตอนนี้มันก็เหมือนกับแต่งงานแล้วแค่มันไม่ได้มีจดทะเบียนแค่นี้ก็เป็นไปได้อาจจะเป็นแบบสไตล์พี่เปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลูกจะได้โตแล้วก็มาในงานจะได้จำกันได้ทั้งครอบครัวก็น่ารักไปอีกแบบครับผมพร้อมหรือยังคะที่จะมีพร้อมฮะพร้อมครับเพราะแฟนผมก็อายุมากขึ้นด้วยแล้วก็คือเราก็ไม่อยากให้ดันให้มันใกล้ๆ40เพราะตอนนี้ใกล้40มากกว่า30คือปล่อยธรรมชาติผมชอบคำนั้นมากเลยทั้งร่างกายแล้วก็ใจผมเนี่ยพร้อมแล้วส่วนด้านผลงานตอนนี้นอกจากภาพยนตร์เรื่องใหม่บองสรันโอนที่กำลังจะเข้าฉายในวันที่19กุมภาพันธ์นี้แล้วนักแสดงมาสกวนยังเผยด้วยว่าเตรียมผลิตรายการแนวถนัดเชิงท่องเที่ยวแบบรถทริปที่จะสร้างความแปลกและแตกต่างไปจากรายการเดิมๆที่เคยทำแน่นอนค่ะโดยหลังจากคิดโปรเจกต์นี้ไว้นานแล้วแต่ยังไม่ลงมือทำจริงจังเสียทีเจ้าตัวเลยถือเอาฤกษ์งามยามดีในปีนี้เตรียมผลิตขึ้นส่วนจะป้อนให้ช่องไหนนั้นเรย์บอกว่ายังไม่สรุปแน่ชัดซึ่งในฐานะที่ตัวเองเป็นทั้งพิธีกรและผู้ผลิตคงต้องเลือกเป็นช่องทางในการออนแอร์เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของรายการค่ะ